รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข 23แน่นอนค่ะเห็นนานาแบบนี้ทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะปัจจุบันน่ะเราไม่ได้มีเวลาไปเดินตลาดสดทุกวันหลายๆครั้งเวลาไปเดินซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างกุ้งแช่แข็งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยค่ะแน่นอนเวลาได้กุ้งแช่แข็งมาหลายครั้งก็จะรู้สึกว่าเอามาทำอาหารไม่ค่อยอร่อยเลยวันนี้นานาก็เลยมีเคล็ดลับค่ะเอากุ้งแช่แข็งมาทำให้เนื้อของเขากลับมาอร่อยไม่แพ้กับกุ้งสดค่ะเวลาจะเอากุ้งแช่แข็งมาประกอบอาหารคุณผู้ชมลองเอาเคล็ดลับนี้ไปลองใช้กันดูนะคะเราเอากุ้งแช่แข็งมาขนาดตามต้องการเลยคุณผู้ชมใส่เกลือป่นลงไปค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันให้เกลือเนี่ยค่ะไปเคลือบอยู่ที่กุ้งของเราจากนั้นนะคุณผู้ชมพักกุ้งเอาไว้สักครู่หนึ่งแล้วไปล้างน้ำสะอาดหลายๆน้ำค่ะเราจะพักกุ้งของเราไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดกันหลังจากคลุกเกลือแล้วนะคะแล้วก็ล้างน้ำสะอาดหลายๆน้ำจนกระทั่งน้ำของเราไม่มีฟองแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเอากุ้งของเราแช่ในน้ำแข็งแช่จนกระทั่งเนื้อกุ้งของเราเย็นจัดค่ะคุณผู้ชม5นาที10นาทีก็ได้แล้วจากนั้นยกขึ้นมาพักไว้แล้วก็มาปรุงอาหารได้เลยค่ะวันนี้นานาจะเอากุ้งตัวนี้ของเรามาทำลาซานญ่ากุ้งกันมาเดี๋ยวเรามาอบกันเลยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นานาใส่เข้าไปในเตาอบแล้วค่ะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแต่บ้านคุณผู้ชมลองสังเกตดูค่ะหน้าเขาเหลืองเมื่อไหร่ก็ใช้ได้แล้วโอ้โหเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทานแล้วคุณผู้ชมลองเอาไอเดียนี้ไปใช้กันดูค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชกามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้งทอดพริกไทยกัมพูชาวิธีทำใส่น้ำมันรำข้าวกามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กุ้งทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยกระเทียมสับปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายและพริกไทยดำกัมพูชาบดหยาบผัดให้เข้ากันใส่กุ้งที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูกล้วยทอดบิ๊กวิงมาฝากค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบผงฟูและน้ำตาลทรายใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันใส่กะทิสำเร็จรูปและน้ำปูนใสคนให้เข้ากันใส่มะพร้าวขูดขาวและงาขาวคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้หั่นกล้วยน้ำว้า3ส่วนตามยาวนำลงชุบกับส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูกล้วยทอดบิ๊กวิงมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th
่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงลาซานญ่ากุ้งของนานาวันนี้จะเป็นลาซานญ่าสูตรที่ง่ายมากๆคุณผู้ชมวันนี้นะเลือกใช้เป็นแป้งเกี๊ยวซ่ามาทำค่ะจะเป็นลาซานญ่ากุ้งกับมะเขือม่วงค่ะเวลาเอามะเขือม่วงมาทำอาหารแล้วถ้าอยากให้มะเขือม่วงของเราเนี่ยมีความฉ่ำแล้วก็อร่อยส่วนมากเขาจะนิยมชาในน้ำมันก่อนแต่วันนี้เราใช้กระทะใบเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เอาน้ำมันมาตั้งแล้วเราก็ใส่มะเขือม่วงลงไปทิ้งไว้สักแป๊บนึงมะเขือม่วงของเราเนี่ยจะเริ่มสุกแล้วเราก็กลับด้านแล้วก็ตักผักทิ้งไว้วิธีการสังเกตว่าได้ที่แล้วเราจะข้อที่1เลยค่ะเราจะเห็นสีของเขาเปลี่ยนจากสีที่เป็นสีขาวขุ่นๆเนี่ยเขาจะเริ่มใสขึ้นมาข้อต่อไปคือเราจะได้กลิ่นเหมือนแตงกวาสุกอันนี้มะเขือม่วงของเราใกล้ได้ที่แล้วเราก็พลิกเขาด้วยความที่เราจะเอาใส่ลงไปในไส้ลาซานญ่าของเราโดยที่เราจะไม่ปรุงอะไรเพิ่มแล้วก็ไม่อุ่นอะไรนอกเหนือจากการอุ่นให้ชีสละลายอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องผัดเขาจนกระทั่งเขาสุกค่ะผิวด้านนอกของมะเขือม่วงนานาเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนิดๆแบบนี้ใช้ได้แล้วเราจะตักเขาขึ้นมาพักไว้เดี๋ยวเราจะมาจี่กุ้งต่อแต่ขอเอาน้ำมันออกสักครู่นึงนะคะกระทะใบเดิมนะคะหลังจากเอาน้ำมันออกแล้วนานาใส่เนยค่ะกระเทียมจากนั้นใส่กุ้งลงไปเลยคุณผู้ชมเราจะผัดจนกุ้งของเราเนี่ยนะคะเริ่มสุกแล้วเราก็ปรุงรสการปรุงรสกุ้งของนานาง่ายมากๆเรามีแค่พริกไทยกับปาปริก้าค่ะแล้วก็ลาซานญ่าของนานาวันนี้คุณผู้ชมนานาเลือกใช้เป็นซอสสำเร็จรูปทำให้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆค่ะกุ้งเริ่มสุกแล้วปรุงรสปาปริก้าค่ะใช้มือเพราะว่ามือจะทำให้ตัวปาปริก้าของเรากระจายได้ทั่วกุ้งนะคะพริกไทยค่ะถ้าไม่อยากใช้พริกไทยป่นก็เลือกใช้พริกไทยบุบหยาบๆก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยถัดไปสักครู่นึงคุณจะเห็นว่ากุ้งของเราเริ่มแห้งพอหลังจากแห้งแล้วกุ้งเราก็จะสุกพอดีแบบนี้ปิดไฟแล้วก็มาประกอบลาซานญ่ากันค่ะวันนี้ลาซานญ่ากุ้งของนานาไม่ต้องใช้พาสต้าเลยเราเลือกใช้เป็นแป้งเกี๊ยวซ่าที่หาซื้อง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเช่นกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พิมพ์อันนี้นานาเลือกใช้เป็นพิมพ์ฟรอยขนาดที่ใช้วันนี้เป็น3379คุณผู้ชมไปซื้อได้เลยมันจะพอดีกับเกี๊ยวซ่าของเราขั้นตอนการทำง่ายมากๆเวลาใส่ลงไปในพิมพ์คุณผู้ชมหลายครั้งมันจะเจอปัญหาว่ามันติดพิมพ์เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเนยสดเนี่ยนะคะทาพิมพ์ของเราแบบนี้เนยสดจะทำให้ลาซานญ่าของเราหอมมากขึ้นที่สำคัญเนี่ยนะคะเวลาทานลาซานญ่าเนี่ยลาซานญ่าไม่ติดฟรอยของเราด้วยหลังจากได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใส่ตัวซอสของเราลงไปข้างล่างก่อนหน่อยนึงบางครั้งลาซานญ่าก็จะมีเบชาเมลคือเป็นซอสขาวด้วยแต่วันนี้นะว่าเอาแบบง่ายที่สุดดีกว่าเราใส่แป้งเกี๊ยวซ่าของเราลงไปนะคะอันนี้ชั้นแรกของเราจะใส่แป้งเกี๊ยวซ่าใส่ซอสหลังจากใส่ซอสลงไปอย่าใส่เยอะมากนะใส่ซอสแบบนี้ลงไปเกลี่ยให้ทั่วค่ะชั้นที่1เราก็จะใส่มะเขือม่วงของเรานะคะจากนั้นเรียงกุ้งของเราลงไปนะคะได้ประมาณ 3-4 ตัวเองโอเคแล้วก็นานาจะโรยมอสซาเรลล่าชีสลงไประหว่างชั้นนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่เยอะๆตอนชั้นบนนะคะชั้นที่2เวลาใส่แต่ละชั้นลงไปเอามือกดเขาลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมกดเสร็จปุ๊บใส่ซอสลงไปนะคะชั้นที่2และสุดท้ายนานาจะปิดด้วยแป้งแบบนี้จากนั้นนะคุณผู้ชมนานาจะทาซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยนะคะลงไปนิดหน่อยจากนั้นเนี่ยนะคะชั้นบนคุณผู้ชมใส่ชีสได้เต็มที่เลยค่ะถ้าจะรับประทานเลยเอาใส่หม้ออบร้อนๆนะคะรอจนกระทั่งชีสของเราเยิ้มแล้วก็ละลายที่สำคัญเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่ทานเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เป็นส่วนตัวของนานาเองนานาจะนิยมเอาฝาปิดเข้าไว้แบบนี้นำเข้าช่องแข็งนะคะคุณผู้ชมสามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยมาเดี๋ยวเรามาอบกันเลยคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นานาใส่เข้าไปในเตาอบแล้วค่ะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแต่บ้านคุณผู้ชมลองสังเกตดูค่ะ
หน้าเขาเหลืองเมื่อไหร่ก็ใช้ได้แล้วโอ้โหเป็นสีเหลืองทองน่ารับประทานแล้วคุณผู้ชมยกออกจากเตานะคะเวลาออกเนี่ยก็ลองซื้ออุปกรณ์ที่หยิบจับง่ายถนัดมือเพราะว่าเขาจะร้อนจากนั้นถ้ารับประทานเลยอ่ะหรือถ้าเกิดสมมติจะเก็บในช่องแข็งก่อนเก็บคุณผู้ชมวางกุ้งที่เราจี่ไว้1ตัวข้างบนแบบนี้ลองเอาไอเดียนี้ไปใช้กันดูค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าจันยิ่งศักดิ์มีเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่เช่นกันในรายการกินได้ก็กินอย่าลืมติดตามชมนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วหมูของเราสุกแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากให้เหลืองกว่านี้คุณผู้ชมก็ทอดให้เหลืองกว่านี้แต่เราไม่ชอบหมูกรอบคุณผู้ชมใช้ได้แค่นี้นะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็เตรียมข้าวสวยตักหมูกระเทียมใส่นุ่มๆมีน้ำแกงนิดๆนะคุณผู้ชมนะเราชอบน้ำคลุกคลิกช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายคุณผู้ชมครับช่วงนี้อาหารเพื่อสุขภาพมาแรงนะคุณผู้ชมอย่างเช่นขนมหวานอย่างวุ้นเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ต้องทำเป็นวุ้นมะนาววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำวุ้นกรอบมะนาวให้เก็บไว้ได้นานมาฝากคุณผู้ชมนะครับใส่ผงวุ้นลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายเติมน้ำคนให้เข้ากันตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายน้ำผึ้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนกรดมะนาวและกลิ่นผสมอาหารกลิ่นมะนาวคนจนส่วนผสมข้นปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตักส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์ซิลิโคนรอจนส่วนผสมทรงตัวแกะออกจากพิมพ์จัดใส่ถาดที่รองด้วยกระดาษนำไปผึ่งแดดจนกระทั่งขึ้นเกล็ดน้ำตาลวิธีนี้จะทำให้เก็บวุ้นได้นานยิ่งขึ้นหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น55ปี18เซนติเมตรตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสโครงสร้างพิเศษ3ชั้นด้ามจับเบเกอร์ไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีตราหัวมะลายมั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลายลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านแสนแซ่บสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sanseb.co.th และ Facebook แสนแซ่บสวัสดีครับผมพรศักดิ์นะครับมาจากร้านแสนแซ่บนะครับวันนี้เรามีเมนู2เมนูมาเข้าร่วมโครงการลดเค็มนะครับเมนูแรกจะเป็นตำแสนแซ่บนะครับตำแสนแซ่บเนี่ยเราจะลดพอร์ชั่นของซอสลงครึ่งนึงครับผมเมนูตำแสนแซ่บโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1431มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่773มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 46%ส่วนต้มแซ่บที่โครงเราก็จะลดพอร์ชั่นของซอสสำเร็จรูปแล้วก็ตัวน้ำซุปลงครับเพื่อที่จะลดเค็มครับทั้ง2เมนูยังแซ่บและรสจัดจ้านเหมือนเดิมครับผมเมนูต้มแซ่บเอ็นโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2930มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1882มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 36% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชา
รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยลดการบริโภคโซเดียมลงนะคะเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตำรับข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยมาฝากคุณผู้ชมฟังชื่อแล้วคุณผู้ชมอาจจะตกใจว่ากับข้าวขายข้างถนนเอามาออกทีวีแต่เด่นอยากเรียนคุณผู้ชมนะคะรสนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูขอแนะนำให้คุณผู้ชมใช้กระเทียมไทยใส่กระเทียมที่ล้างน้ำแล้วลงไปเกลือป่นนิดเดียวคุณผู้ชมถ้ามีเกลือเขาเรียกเกลือทะเลก็ดีนะโขลกก่อนเอาแค่พอแต่ละกลีบเนี่ยแตกไม่ต้องถึงขั้นแหลกละเอียดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมกลิ่นกระเทียมไทยนี่หอมรุนแรงนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอมันจวนจะแตกแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอันนี้คือพริกไทยดำก็จัดการบดพอหยาเนี่ยใส่พริกไทยดำลงไปแล้วก็โขลกต่อไปอู้ตายแล้วกลิ่นเอาล่ะพอเราโขลกเสร็จคุณผู้ชมดูนะคะในครกคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าเรามีกระเทียมโขลกกับพริกไทยใส่เกลือเราตักขึ้นมาคุณผู้ชมจะเห็นว่าเหลืออยู่นิดหน่อยในครกอันนี้ทอดนะคุณผู้ชมเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้ในครกเห็นไหมคะใส่หมูลงไปในครกโรยน้ำตาลทรายนิดหน่อยคุณผู้ชมซีอิ๊วขาวเมื่อกี้มีเกลือไปจิ๊ดนึงนะเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปหน่อยคุณผู้ชมเช็ดลับนะเอาหมูลงไปเช็ดครกเนี่ยทำความสะอาดหมักไว้ในครกนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราจะทอดกระเทียมให้กรอบนะแล้วเดี๋ยวค่อยมานำเจ้าหมูที่อยู่ในครกนี่ขึ้นมาผัดอีกทีนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมถ้าจะทอดก็ต้องเตรียมน้ำมันให้พร้อมเป็นน้ำมันปาล์มนะคุณผู้ชมมรกตรับรองจะติดใจนะครับอุ่นน้ำมันไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะอุ้ยลืมบอกใบนี้รักมากคุณผู้ชมดูสิด้ามไม้สักจับถนัดมืออันนี้เป็นกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมาลายนะครับคุณผู้ชมนี่คือกระเทียมโขกกับเกลือป่นแล้วก็มีพริกไทยดำอยู่ในนี้นิดหนึ่งเคล็ดลับในการทำให้กระเทียมของเรากรอบมากๆคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารโกกิให้คุณผู้ชมใส่ลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมนะแค่นี้เสร็จแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยคลุกเคล้าแป้งบีบในกระเทียมจะมีความชื้นอยู่แล้วระดับหนึ่งทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าน้ำมันของเราร้อนได้ที่หรือยังคุณผู้ชมเราก็หย่อนลงไปชิ้นหนึ่งได้แล้วคุณผู้ชมเราก็จะเริ่มทอดกระเทียมของเราคุณผู้ชมใส่หมดเลยอุ้ยตายหอมมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยกระเทียมจะกรอบจะดูน่ารับประทานอุ้ยน้ำมันเนี่ยนะคุณผู้ชมเอามาทอดอะไรก็จะอร่อยไปหมดแหละเอาล่ะคุณผู้ชมพอมันเริ่มมีฟองอากาศเดือดๆน้อยลงแสดงว่ากระเทียมของเราเริ่มเหลืองและความชื้นก็เริ่มจะหายไปแล้วคุณผู้ชมสามารถทอดแบบนี้แล้วก็เก็บกระเทียมนี้ไว้ใช้ใส่ขวดโหลปิดสนิทเข้าตู้เย็นโอ้อยู่ได้เป็นสัปดาห์ก็ยังกรอบนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเห็นว่าใช้ได้ยังสีแบบนี้ใช้ได้นะคุณผู้ชมเราก็ปิดเตาวางบนกระดาษซับมันวางลงไปเสร็จมันก็ยังจะเหลืองเพิ่มอีกนะคุณผู้ชมน้ำมันนี่ห้ามทิ้งเดี๋ยวเราจะใช้ผัดหมูทำหมูทอดตำรับนี้ของเราเราใช้น้ำมันตรงนี้นะคุณผู้ชมกองนี้ยังร้อนๆอยู่คุณผู้ชมน้ำตาลทรายนิดหน่อยกำลังร้อนๆนะคุณผู้ชมนะใส่น้ำตาลเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าประเดี๋ยวกระเทียมเจียวของเราก็จะมีเค็มๆหวานๆเนี่ยคุณผู้ชมฟังเสียงสิกรอบกรอบเลยเห็นไหมนี่แหละกระเทียมเจียวที่เขาแย่งกันกินเพราะอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาผัดหมูกันนะครับคุณผู้ชมคะน้ำมันเหลือติดกระทะอยู่นิดหนึ่งเรียบร้อยเราก็จะตักหมูที่บอกแล้วว่าเราค้างไว้ในครกใช้ไฟอ่อน
รับรองได้ยังไงหมูเนี่ยก็หอมแล้วก็มีรสชาติอยู่แล้วคุณผู้ชมเนี่ยกระทะแบบนี้ทำกับข้าวแบบนี้ดีบางคนก็ชอบให้มีสีดำๆนะเพราะเขาเอาซีอิ๊วดำมาหมักอุ๊ยตายแต่เราไม่ชอบเราชอบขาวๆแล้วก็จะบอกกับคุณผู้ชมว่าน้ำมันที่ได้เมื่อครู่เนี่ยเอามาผัดข้าวผัดมาทำอะไรก็อร่อยหมดเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วหมูของเราสุกแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากให้เหลืองกว่านี้คุณผู้ชมก็ทอดให้เหลืองกว่านี้แต่เราไม่ชอบหมูกรอบคุณผู้ชมใช้ได้แค่นี้นะคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วก็เตรียมข้าวสวยตักหมูกระเทียมใส่นุ่มๆมีน้ำแกงนิดๆนะคุณผู้ชมนะเราชอบน้ำขลุกขลิกยังไม่เสร็จคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังเสียงกระเทียมเจียวกับกรอบสิคุณผู้ชมบางคนก็ชอบซอสพริกร้านร้องไห้เลยอ่ะแถมขนาดนี้ผักชีสักใบนึงคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมอย่าดูถูกดูแคลนเมนูง่ายๆแบบนี้นะคุณผู้ชมทำรับประทานที่บ้านดีต่อสุขภาพและที่สำคัญทำขายได้ด้วยนะคุณผู้ชมครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมชมได้ในรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย 3:30 น.ทาง Workpoint ช่อง 23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเอาเมนูมันฝรั่งสวยๆของเราเนี่ยนะคะมาทำเมนูแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกุ้งทอดกันค่ะตักแกงกะหรี่ของเรานะคะลงจานเสิร์ฟอันนี้นาลวกอูด้งจนสุกมาทานคู่กันเนี่ยคุณผู้ชมดูสิทรงยังสวยน่ารับประทานทอดกุ้งซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันมาขงมะขามอะไรก็เถอะเพราะว่าตำรับบะหมี่หน้ากุ้งกรอบซอสมะขามเนี่ยต้องทอดกุ้งให้กรอบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ